วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการครัวบ้านๆนะฮะของเพจคนเหนือครับครัวบ้านๆนะครับโดยแม่ครัวทั้งสองท่านนะครับคุณนายปิ่นแก้วแล้วก็คุณดับนะครับจะมาชวนท่านทำอาหารพื้นเมืองเหนือล้านนาเฮานะครับแล้วก็อาหารของหลายๆภาคด้วยกันนะครับแต่ลักๆแล้วจะเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนาเฮาเมนูของหมู่เฮาจะเป็นเมนูในการประยุกต์ตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์แล้วก็ตามฤดูกาลตัวนะครับแล้วก็ตามวัตถุดิบที่เฮามีอยู่เนี่ยที่เฮาเก็บไว้ในตู้เย็นก็ดีในตามครัวบ้านๆครัวสวนบ้านก็ดีนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเฮาจะมีเมนูเมืองเหนือเห็นแบบนึงที่ท่านอาจจะรู้จักนะครับและอาจจะยังไม่เคยชิมมาก่อนนะครับนั่นก็คือแกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้ของเฮานี่จะเป็นวันนี้จะเป็นแกงหน่อไม้ไร่นะครับแกงหน่อไม้ไร่ที่เฮานำมาตุ๊บแล้วมาเผานะฮะเผาแล้วก็มาทุบคือแบบมันแตกนะฮะแล้วก็เฮานำมาแกงใส่ผักชะอมใส่ผักแขนะตัวใบชะพลูนะฮะซึ่งก็เป็นเมนูรักของพื้นเมืองเหนือของเฮานะครับดังนั้นนะครับวันนี้โกนบ้านนะครับจะพาท่านไปพบกับแม่ครัวบ้านๆทั้งสองท่านนะครับจะพาท่านทำแกงหน่อไม้พื้นเมืองเหนือล้านนาของเฮาครับครัวบ้านๆมาป้ากันแล้วนะเจ้าวันนี้เขาอยากกินดีดำแกงหน่อไม้เผาแกงหน่อเผาอะค่ะเคยกินกันไหมไม่ต้องทุบไม่ต้องอะไรนะคะทำเป็นคำเป็นคำแล้วก็ใส่กระดูกหมูค่ะชะอมใบชะพลูแล้วก็พริกประมาณเกือบ10เม็ดแต่ไม่เผ็ดนะคะพริกนี่จะไม่เผ็ดหอมขาวหอมแดงกระเทียมค่ะกะปิแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแซ่บนัวอร่อยเชื่อต้องแซ่บนัวของเรานะคะติดต่อสอบถามได้นะคะเรามาตำพริกที่เราจะใส่หน่อนะคะไม่ต้องตำแหลกนะคะมีพริกสดกับหอมแดงกระเทียมนะคะโขลกให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้แบบจิ๊บๆนะเจ้า10เม็ดนะจิ๊บๆเพราะว่า2 3เม็ดก็แล้วแต่เนาะใช่ๆส่วนมากจะโรยดีกว่าเนาะเผื่อเด็กเผื่อผู้สูงอายุเขากินโดยเนาะแต่ถ้าตามใจปากเรานี่อ้อมันเหลือค่ะกระดูกหมูเราเปื่อยแล้วเนาะเราใส่หน่อที่เราเผาที่ต้มและเผานะคะใส่ลงไปเลยค่ะพอมันเดือดเดี๋ยวเราค่อยเอาเครื่องแกงใส่เนาะพริกที่เราตำใส่ทีหลังค่ะเราตำพอแหลกเนาะแบบคุกคิกอะค่ะคือแบบเราไม่ได้พอแหลกนะคะใส่กะปิลงไปเนอะตำเหนือก็ว่าตำโลกคุกคักนั่นแหละโลกคุกปังกันค่ะหยาบๆเนี่ยมันถึงจะล้ำนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ที่แกงเนาะรอน้ำเดือดก่อนโอเคค่ะเราเดือดแล้วเนาะนอกกับกระดูกเห็นไหมคะมันจะน้ำมันจะข้นเนอะเดี๋ยวพวกพี่จะใส่น้ำปูด้วยนะคะวันนี้โอเคเรามาใส่ปรุงรสเครื่องพริกที่เราตำมาพริกโขกเอาแค่โขกขักนะคะเอาแค่แบบโขกขักใช่ตำลูกไม่ต้องตำแหลกไม่ต้องน้ำแหลกไม่งั้นมันจะไม่ใช่ของเมืองเนาะใช่มันจะไม่ใช่ของเมืองนี่หน่อปนเผาสำลับหน่อดำหน่อยิ่งหน่อเผายิ่งหอมนะคะต้มใส่กระดูกก็ได้นะคะต้มแบบเราไม่ได้แกงอ่ะคนไปเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงนะคะจะมีผงปรุงรสและเกลือเนาะผงปรุงรสเราก็คือรสดีนั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะน้ำปลาแซ่บนัวของพวกเรานะคะใส่เยอะๆเลยนะดำเนินสัก3ปาแล้วน้ำปูด้วยเราต้องให้ครบรสอาหารเหนือเราอาหารเหนือของเขานะเจ้าแกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูแบบเมืองนะเจ้านี่น้ำปูจ้ะเดี๋ยวน้ำปูเราต้องมีวิธีทำก่อนนะคะนี่เนาะเห็นคนเฒ่าคนแก่เขาจะทำงี้นี่เนี่ยเขาจะแตวอย่างนี้นะคะเขาเรียกแตวหรือว่าคนแล้วก็ใส่อีกเพราะบางทีมันจะไปเป็นก้อนเนาะเขาต้องเห็นป้าข้างบ้านแกจะทำงี้ค่ะแล้วก็น้ำใส่เซ็ตแถมยานี่คือน้ำปลาร้าชะอมด้วยนะคะชะอมกับใบชะพลูใส่ที่หลังเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาเดี๋ยวเขาดูนะคะจะเข้มข้นมากเลยแล้วจะมีความหอมจาก1น้ำปู2น้ำปลาเราน้ำปลาเขย่าก่อนใส่น้ำปูเข้าไปก่อนนะคะ
ำปลานี่เราจะใส่2ปักนะคะ2ตะหลิว2ทัพพีเขย่าก่อนนะคะยิ่งเขย่ายิ่งข้นยิ่งนัวนี่ให้ดูหน่อยนี่นะคะโอ้โหนัวๆเลยน้ำมันข้นเห็นไหมคะน้ำมันข้นใส่บางคนชอบคือตามชอบเลยนะใช่ไหมพี่เอาแบบขยำกับข้าวนะคะอร่อยมากโอ้สดเลยนะเนาะเหลือหน่อยอ่ะใส่ไปเลยนี่อร่อยค่ะใครชอบพริกโรยก็พริกโรยเนาะอันนี้เราอาศัยทำเผื่อมีคนที่เขาไม่ชอบเผ็ดเนาะบ้านเราถ้าใครชอบเผ็ดก็เอาพริกโรยหรือเดี๋ยวถ้าซุกแล้วเราก็เอาผักกระกับผักแคใส่ได้เดี๋ยวรอมันเดือดแบบอันนี้เลยนะคะโอ้โอ้เลยแล้วเดี๋ยวเราเอาชะอมกับชะพลูใส่ค่ะโอเคค่ะเดือดแล้วเนาะทุกอย่างสุกหมดแล้วหน่อมันก็สุกมาแล้วแล้วนะคะแต่เกลือเอาให้น้ำมันซึมเนาะมันจะได้นัวเห็นไหมคะน้ำข้นมากเลยน้ำปลาเรานี่อีสานชอบอ้าวใส่ชะอมกับใบชะพลูน่ะค่ะนี่ผักแคกับผักละต่างเหนือเขาเนี่ยเจ้าคือถ้าเป็นภาคกลางเขาจะใส่ผักอีตู่หรืออะไรใบแมงลักอะใบแมงลักแต่อันนี้คนเหนือเหนือเหนือจะไม่ใส่นะคะใส่ชูพูกับชะอมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารับประทานพร้อมกันเนาะมากินข้าวกันนะจ๊ะเนาะดามี่ยังห้องกับข้าววันนี้นะเสร็จแล้วเนาะแกงหน่อไม้เผาใส่น้ำปูใส่น้ำปลาใส่กระดูกหมูอ่อนนะคะวันนี้แล้วก็จะมีน้ำพริกกะปิพอดีน้องสาวคุณยุทธภูมิเอามาให้เราก็เลยเอามาแจมนะคะเผื่อใครอยากเนาะแล้วก็มีแคบหมูลดความอ้วนกันนิดหน่อยหรือกากหมูที่ทอดหนังหมูนะคะขาดไม่ได้แซ่บนัวต้องแซ่บนัวของพวกเรานะคะคือน้ำปลาวันนี้ใส่เยอะมากหอมกรุ่นเลยค่ะติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกด Subscribe ให้คุณยุทธภูมินามวงเพจคนเหนือด้วยนะคะพวกเราก็อยู่ในนั้นนะคะพี่สองคนอยู่ในนั้นครัวบ้านๆกับสุขาพาสุขค่ะจ้าเอามากินข้าวด้วยกันนะเจ้าเนาะมาเอาละครับตอนนี้นะครับแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูใส่ผักละก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเขาจะมาชิมกันนะครับเนาะโดยมีแม่ครัวบ้านๆทั้งสองท่านนะครับคุณดำแล้วก็คุณนายปิ่นแก้วจะพาท่านชิมนะฮะฝีมือนะครับที่ได้ทำไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นเทคนิคเป็นการประยุกต์นะครับเมนูอาหารของบ้านเฮานะฮะของคนเหนือล้านนาของเฮานะครับอาจจะแตกต่างจากเทคนิควิธีการอาจจะแตกต่างจากหลายๆท่านนะครับแต่ว่านี่คือเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับวันนี้แกงหน่อไม้ใส่น้ำปูของเฮาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเองก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านครับมาจิ้มฝีมือของแม่ครัวบ้านทั้งสองท่านนะครับแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูอาหารเมืองเหนือล้านนาครับ